็นสีนั่นแหละอยู่อ่างทองแล้วแต่แต่ใหญ่อยู่ห้องเออไม่เอาไว้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปก่อนเออถ่ายรูปผสมวางเรียงพี่บอกแกเลยนัดนัดเตอร์ที่อ่ะลงเฟซเดี๋ยวลง YouTube ลงข่าวอันนี้ผมไปทำข่าวนะก็มีคนมาติดต่อแน่นอนเลยไก่สวยงามเนาะเดี๋ยวนี้เพาะกันมานานแล้วครับเพาะมานานแล้วตั้งแต่อาจจะปี46เริ่มขึ้นสะเพียนโอ้ปี46ครับผมก็ประกวดกันมาตลอดนะครับอ๋อประกวดมาตลอดเลยมีช่วงโควิดพี่2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีงดงานประกวดบ้างโอ้3ปีนี่นะงดโอเคจะเป็นสีน่าอยู่อ่างทองแล้วแต่ของมันนั้นหน้าประกวดที่หางยาวกว่ากระดูกหางดำใช่จะเป็นเฉดสีกระดูกไม่ขาวไงโอ้กระดูกไม่ขาวไงมันจะมองเห็นสีชัดน้อยหน่อยอันนี้แต่ถ้าไปตกกลางแดดมันจะชัดโอ้ไม่ได้เห็นชัดเลยนะที่สีอ่อนไปนิดหนึ่งมันจะสีเข้มสีจะมองในโลกจะชัดจะเห็นกระดูกก็จะแบ่งเป็น3เฉดสีก็คือสีกระดูกแดงกระดูกแดงกระดูกมะขามกระดูกมะขามไหมครับกระดูกมะขามใช่แล้วก็กระดูกชนิดที่4ก็คือกระดูกที่ไม่แท้ก็คือจะสีสร้อยเนี่ยไม่เสมอกันสีสร้อยทั้ง3เฉดสีมันไม่เสมอกันครับมีสีเขียวปนนะครับครับผมโอเคนิ่งดูแล้วก็หางก็ยังไม่สุดตัวแล้วสังเกตที่ตัวเดยตัวเดยสั้นแต่ดูตาก็ดำนั่นแหละตัวเดยสั้นแต่ว่าหางเยอะแล้วก็คือยังเป็นไก่หนุ่มคือถ้าเป็นคนนะคนไอ้เนี้ยอายุประมาณม.2 ม.3 เองแต่ว่าเราเริ่มไก่หนุ่มไก่หนุ่มเนี่ยก็ชอบเห็นไหมดูดิชอบโชว์เนี่ยโชว์ก็มีอาการชอบโชว์นะตัวเดยเป็นในแบบก็เหมือนคนนั่นเด็กที่แบบไก่พวกไก่หนุ่มเก่งโอเค